ตำถั่วปีคือที่สุดจริงๆค่ะวันนี้ก็มาแนวแปลกหน่อยนะคะก็จะเป็นอาหารบ้านๆเนาะก็จะเป็นอาหารเย็นนะคะก็จะมีเป็นปลาเผาหรือปลาย่างเกลือแบบนี้นะคะก็เป็นปลานิลเนาะวันนี้ก็เป็นปลานิลแบบไซส์กำลังแบบพอดีนะคะก็เนื้อเขาก็จะหวานนะคะกำลังดีเนาะตัวนี้นะคะถั่วที่เห็นก็คือจะเป็นเรียกว่าถั่วปีนะคะหรือว่าใครเรียกว่าถั่วอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะคะก็วันนี้นะคะก็จะมีมะกอกนะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือแบบเขาเรียกมะเขืออะไรอ่ะช่วยบอกชื่อทีค่ะเป็นมะกอกที่เราแบบฟิตไว้เนาะโอเคค่ะก็พริกตามชอบเลยนะคะพริกกับกระเทียมนะคะก็จะใส่เกลือนะคะไปนิดนึงนะคะลักษณะของถั่วปีนะคะเขาจะเป็นมีเปลือกที่แบบแข็งนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นแล้วก็เป็นรสชาติเฉพาะนะคะคืออร่อยค่ะถั่วชนิดนี้ก็จะอร่อยแบบเป็นช่วงแบบว่าต้นฤดูที่เขาออกนะคะคือจะมีลูกฝักที่อวบแล้วก็แบบอร่อยค่ะอร่อยต้องลองนะคะถ้าใครยังไม่ลองเนาะก็ตำนะคะให้เขาแบบว่าละเอียดก็คือทั่วไปเลยนะคะวันนี้ก็คือจะเข้ากันกับมะกอกมากเลยนะคะถั่วชนิดนี้เนาะแล้วก็ลองดูนะคะก็คืออันนี้ก็คือเป็นแบบว่ารู้มาจากย่าเนาะก็จะโบราณนิดนึงก็คือย่าเคยบอกว่าตำถั่วปีก็คือจะไม่ค่อยค่อยแบบเน้นปลาร้าเยอะเขาจะให้แบบใส่เกลือลงไปตัดนะคะอันนี้ก็จะใส่เป็นชูรสลงไปนะคะแล้วก็ปลาร้าเนาะแล้วก็เป็นน้ำตาลปี๊บนะคะวันนี้ก็จะไม่ได้ใส่มะนาวเนาะเพราะว่าเราก็จะมีส่วนมะกอกนะคะ2ลูกนะแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศลูกเล็กๆแบบนี้นะคะก็จะมีรสชาติเปรี้ยวเนาะอยู่แล้วนะคะก็เท่านี้เลยนะคะวันนี้เนาะกำลังดีเลยค่ะตำแบบคลุกให้เข้ากันเลยนะคะช่วงแบบอากาศแบบหนาวๆแบบนี้เนาะข้าวใหม่หอมๆนะคะปิ้งปลาแบบร้อนๆเนาะได้กินกับตำถั่วแบบนี้นะคะคือมันโอเคนี้จริงๆนะคะก็วันนี้ก็แบบว่าเป็นอาหารบ้านๆเนาะง่ายๆนะคะก็เอามาฝากนะคะเผื่อจะเป็นแบบว่าให้ใครแบบนึกถึงบ้านนะคะนึกถึงบรรยากาศแบบดีๆแบบนี้นะคะก็มาแบบกินข้าวนะคะพร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวเนาะเนี่ยค่ะอาหารแบบแค่นี้นะคะก็ทำให้แบบอิ่มอกอิ่มใจเนาะมื้อเย็นนะคะกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะวันนี้ลุงต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอามาฝากสั้นๆเนาะไว้มาเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ